ครับสวัสดีครับพบกับกลยุทธ์ประจำสัปดาห์นะก็คาดหวังกันแหละนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ย เราเริ่มเห็นนะสำหรับเม็ดเงินของการซื้อสุทธิเข้ามาในฝั่งนักลงทุนต่างชาตินะครับในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณสัก 8,400 กว่าล้านบาทนะโดยประมาณนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะภายในสัปดาห์เดียวนะถ้าเทียบกันกับในช่วงสัก2สัปดาห์เมื่อต้นเดือนธันวาเนี่ยนะสะสมกันมา2สัปดาห์ก็ประมาณสัก 5,000 กว่าล้านนะเป็นฝั่งขายนะแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เดียวเนี่ยซื้อกลับมาถึง 8,400 เพราะฉะนั้นหลายคนก็คงจะเริ่มคาดหวังนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีในเรื่องของการแรลลี่ขึ้นในช่วงปลายปีมั้ยนะครับประจวบเหมาะกับในเรื่องของการเกิด Window Dressing นะ Santa Rally เราอาจจะมองต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้านะครับว่าจะมีจันยูเอรี่เอฟเฟคหรือไม่นะแต่ตรงนี้เองเอาเป็นว่าเราคงจะต้องติดตามกันไปเป็นช็อตต่อช็อตนะครับการรีอะไลน์พอร์ตของนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มเห็นฟันโฟนะฮะหรือว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ยผมว่าก็เป็นความหวังอันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาหุ้นซื้อนะครับในช่วงส่งท้ายปลายปีนะก็คงจะต้องมองดูฮะว่าหุ้นอะไรบ้างที่มันเป็นตัวแทนที่ดีของฝรั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะตลอดจนในเรื่องของพวกตัวพลังงานที่เป็นตัวแทนอย่างปตท.สผ.นะครับหุ้นในกลุ่มปิโตรอย่าง IVL นะหุ้นในตัวของรถไฟฟ้าใหญ่อย่างตัวของกัฟนะถ้าเป็นธนาคารก็คงจะเป็นธนาคารกรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราคงจะต้องติดตามดูกันนะว่าแรงซื้อที่เข้ามาในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะมีต่อเนื่องกันในสัปดาห์นี้ไหมนะครับก็คงจะเป็นแรงขับเคลื่อนในหุ้นใหญ่พวกนี้นะที่จะมีโอกาสที่จะได้ในลักษณะของ market return นะหรือเรียกว่าก็ขึ้นตามตลาดโดยรวมได้นะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับมากกว่าก็คงจะเป็นในลักษณะของการหาหุ้นที่เป็นอัลฟานะหรือเรียกว่าหุ้นที่เวลามันขึ้นเนี่ยมันน่าจะขึ้นได้ดีกว่าตลาดคงจะเป็นธีมที่ต่อเนื่องฮะกับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมแนะนำไปเกี่ยวกับในเรื่องของการหาหุ้น cover shortหุ้นที่โดนขายนะฮะแล้วมีการถูกซื้อคืนถูกซื้อกลับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือถูกขายเสร็จแล้วมีการขายลักษณะขายมารับร่างแล้วพวกนี้ก็จะถูกซื้อคืนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันพิสูจน์แล้วหลายตัวนะครับที่มันทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดโดยรวมยกตัวอย่างเช่น SCGP นะฮะตัวของสบายเป็นต้นแต่ก็ยังมีอีกหลายตัวที่ยังไม่ค่อยได้ขึ้นยกตัวอย่างเช่นในตัวของชโย Ncapนะครับ Workpoint Staycon เป็นต้นเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะผมคิดว่าในเรื่องของตัวหุ้นที่อาจจะอยู่ในขายของการถูกซื้อคืนถูกซื้อกลับแล้วยังไม่ค่อยได้ขึ้นขณะที่หุ้นพวกนี้มันจะมีคาตาลิสต์ของมันเองด้วยนะผมยังเชื่อว่าน่าสนใจครับในเรื่องของการเข้าสะสมหรือว่าการซื้อเพื่อที่จะเล่นรอบนั้นในเวลาที่ตลาดมีการพักตัวลงมาอีกกลุ่มนึงนะก็คงจะเป็นไปตามในเรื่องของตัว Event PayEvent Pay ในที่นี้เนี่ยนะฮะเราจะเห็นในเรื่องตัวอีเวนต์ใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นความคาดหวังเชิงบวกกับในเรื่องของตัวพวกมาตรการกระตุ้นธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดหย่อนในตัวของภาษีสรรพสามิตนะเพื่อจะจูงใจให้เกิดการลงทุนเพื่อจะจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนรถมาเป็นตัวของ EVทำให้ราคาหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกันกับพวกแบตเตอรี่ EV เนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีในสัปดาห์ที่แล้วไม่ว่าจะเป็นอย่าง GPSC EA นะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นตัวพวก EV Bus EV Truck อย่างในตัวของ Next นะก็ปรับตัวขึ้นได้ดีผมกำลังมองหากลุ่มถัดไปครับที่น่าจะเป็นการปล่อยสินเชื่อในลักษณะ B2B นะในกลุ่มที่เป็นพวกตัว EV นะครับ Bus หรือว่าจะเป็น EV Truck ในกลุ่มที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมในที่นี้เนี่ยคงจะหนีไม่พ้นนะถ้าเรามองไปถึงนิคมในภาคตะวันออก ECL คือคนที่เป็นคนมีความเขาเรียกว่าครองตลาดในส่วนตรงนั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองหาในเรื่องของคนที่กำลังจะมีธุรกิจใหม่ออกมาเป็น new S curve ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวสินเชื่อที่เกี่ยวกับพวกตัว EV พวกนี้นะผมคิดว่า ECL ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจสำหรับในเรื่องของการเลือกซื้อสำหรับในเรื่องของการเล่นแล้วก็ถืออาจจะข้ามไปสำหรับในเรื่องตัวรอบในช่วงของปลายปีในช่วงที่เหลืออีก 1-2 สัปดาห์นี้นะครับดังนั้นนะในเรื่องของการมองหาหุ้นนะผมยังคงเน้นย้ำครับว่าเราสามารถที่จะยังคงเลือกลงทุนได้ต่อแล้วก็มองหาหุ้นตามธีมตามประเด็นการลงทุนอย่างที่แนะนำไปสำหรับในหุ้นแนะนำ3ตัวนะครับประจำสัปดาห์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่คัดขึ้นมาจากทางฝ่ายวิจัยก็จะมีอย่างตัวของกสิกรนะครับ Land House แล้วก็ตัวของแบมผลตอบแทนเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1.9% นะครับก็ถือว่าทำได้ดีกว่านะเมื่อเทียบกับตัวของ Set Index ในสัปดาห์นี้นะครับเช่นเคยครับทางฝ่ายวิจัยก็มีการคัดหุ้นขึ้นมากัน3ตัวนะก็นำเสนอก็คือตัวของปตท.สผ.ไทยออยล์นะครับแล้วก็ตัวของ CRC ก็เดี๋ยวติดตามกันครับว่าในสัปดาห์หน้านะเราจะมีในเรื่องของตัวหุ้นอะไรที่มาแนะนำกันในประจำสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งแต่ณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าในภาพของตัวตลาดเองที่อาจจะมีภาพของการกังวลถึงประเด็นเกี่ยวกับการระบาดของตัวโอมิครอนอะไรต่างๆ
ก็น่าจะเป็นโอกาสนะสำหรับในเรื่องของการเลือกซื้อหุ้นได้สำหรับตลาดที่มีการแพนิคหรือมีการโดนขายลงมาในช่วงสั้นๆตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในภาพของกลยุทธ์ประจำสัปดาห์นะแล้วก็ประเด็นต่างๆที่ต้องติดตามกันรวมไปถึงหุ้นแนะนำนะก็ฝากติดตามผลงานของทางฝ่ายวิจัยนะครับกับทางบุญหลวงรีเสิร์ชด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ